น้ำพริกหมูอะไรขายให้ก่อนให้ก่อนอันนี้แหละครับพวกเลยครับพี่โยนเอาเปเปิ้ลก่อนดีกว่าค่ะจากเปเปิ้ลเรื่องนี้เป็นไงครับปวดหัวไหมคะโอ้โหเห็นสภาพไหมคะน่าจะปวดหัวไหมจริงๆนะเรียกว่าเป็นเรื่องแรกเลยในการทำงานตลอดอาชีพวงนักแสดงของเล็กที่เรื่องปวดหัวไม่ได้มาจากอุปสรรคการถ่ายหรือนักแสดงใดๆเลยแต่มาจากผู้กำกับทำไมยังไงเนี่ยดูสิขายของยังไม่หยุดผู้กำกับไม่ผู้กำกับก็ปวดหัวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าต้องทำนู่นทำนี่ไม่จะแตกหมดแล้วเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่แต่เมเปิ้ลไม่ปวดหัวนะครับเพราะเมเปิ้ลเนี่ยเวลาไปถึงกองก็จะนั่งถ่ายจากทิกต็อกใครว่าล่ะช่วยโปรโมทอ๋อช่วยโปรโมทไม่ใช่เล่นก็ถามว่าวุ่นวายไหมก็มันไม่ได้วุ่นวายแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็สนุกสนานเพราะว่าเรามีทีมเราใหญ่คนเยอะก็อาจจะต้องบริหารกันนิดนึงทำไมเรื่องลุงลงมาลุงลงทางหายใจกับความเป็นนานมากทำไมเรื่องลุงลงก็ลุงลงเป็นแบบนี้ไงคะอ๋อใช่คือแนวด้วยค่ะเรื่องของแนวเนี่ยมันเป็นคอมเมดี้แอคชั่นพอเป็นคอมเมดี้เนี่ยแน่นอนในประเทศไทยเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นลุงลงเท่านั้นเบอร์หนึ่งของไทยใช่เท่านั้นลอยแล้วเดี๋ยวกดผ่านยังไงยังไงลอยแล้วอ่ะเข้าเลยค่ะก็คือเขาให้พี่เจี๊ยบมาหาลุงไปจีบลุง3ทีนะคือจริงแล้วลุงไม่ได้รับหนังทำหนังแล้ว12ปีเพราะว่าให้พี่เจี๊ยบเพราะว่าอะไรมีรายจ่ายต้องรับเล่นละครเล่นหนังถึงจะเงินดีถ้าดำหนังอย่างเดียวเราต้องหยุดงานหมดเลยก็เลยเงินไม่ดีได้แค่ค่าจ้างจากพูดกับจากนักแสดงในเรื่องนั้นๆแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วลูกก็โตแล้วไม่มีผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วเราก็เลยมาทำหนังได้หยุดงานทั้งหมดแล้วมาทำหนังได้แล้วก็เลยมารับของเมเปิ้ลเพราะว่าเส้นเรื่องมันดีเรื่องราวเป็นยังไงลุงพี่เล็กครับเรื่องราวหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องราวเป็นไงคะเรื่องราวก็มันเกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งครับผมคือนางเอกของเรื่องคือน้องกี้ก็คือน้องมินนั่นเองนะฮะคือเขาทั้งตระกูลเขาอะตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าเขาเจอแต่ความเป็นตระกูลที่เหมือนโดนสาปใช่แบบซวยมาทั้งชีวิตซวยมาทั้งตระกูลทีนี้ไปเจอหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เข้าโรงล้างซวยนอนโรงล้างซวยทีนี้มันดันแฟนตาซีตรงนี้ฮะย้อนเวลากลับไปกี้เนี่ยย้อนเวลากลับไปอยู่ในร่างอาไถคือเป็นแบบคือมาร์ชกี้ไปอยู่ในร่างของอาไถทีนี้มันก็ไปอยู่ในยุคของอังยีเมื่อก่อนครับ120ปีที่แล้ว ชุมชนคนจีนเมื่อ120ปีที่แล้วทีนี้ก็เรื่องราวก็จะเกิดขึ้นจากนั้นครับแล้วจบเรื่องความว่าจบถ้าเกิดบอกว่าตอนจบเป็นยังไงก็ไม่ต้องดูก็ได้ต้องดูเอาเป็นเสนอเนี่ยอ่ะมาสมันเรื่องมาตายเลยอ่ะฮะตายเลยตั้งแต่ต้นเรื่องแต่ว่าวิญญาณกี้นั่นแหละเกิดมาในร่างสิ่งที่กี้ในร่างเล็กพูดในแบบว่าถ้าเกิดว่ามาไม่มีเล็กไม่ได้เล่นเรื่องนี้ก็คือพี่เล็กไม่ดีชุดสวยนี่เป็นคนผมปั้นน้องดันปั้นมาจนมือปั้นแต่พูดถึงเก่งมากนะคะมาร์ทเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดของน้องน้องกี้ดีเทลได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นท่าเซยผมมันเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยมันเก็บรายละเอียดท่าเดินก็งั้นแหละครับเขาต้องเล่นให้เหมือนคนนี้โดยก็วิธีการง่ายๆก็คือให้คนนี้เล่นก่อนแล้วเอาวิดีโอคนนี้ก็ปี้เขาต้องเล่นให้เหมือนกันเป็นตัวเดียวกันแต่ก็มีใช้เวลาแบบนอกกองแบบทำท้องท่าลงไปถึงตัวไปสิบแปดไม่เก่งเท่าน้องมินด้วยหรอไม่มีทำไมน้องมินไม่มีลาค่ะน้องมินอันนี้เรื่องแรกไม่รู้หนังเรื่องแรกไหมปัดเลยเรื่องนี้จริงๆแล้วทำงานยากเพราะคุณต้องคอยห้ามทับในกองด้วยสองคนนี้ก็จะบีเล่นกันอยู่ตลอดเวลา
ในขณะถ่ายก็เล่นไม่ถ่ายก็เล่นเล่นทุกตอนทุกเวลาเลยเหมือนจับปูใส่กระด้งซึ่งมันยากมากมีไม่รู้มันจะต่อยกันตอนไหนเขามีเวลาขายหนังเนี่ยเขาต้องมีแต่บอกว่าเฮ้ยนักแสดงตั้งใจทำงานมากนี่ไปบอกว่านักแสดงเล่นกันทั้งวันมันเล่นกันทั้งวันเลยมันไม่มีเวลาที่จะแต่พอเวลาทำงานเป็นยังไงก็เล่นมันก็ยังเล่นกันอยู่เล่นหนังเล่นกันเล่นนอกเรื่องบทไปแบบได้ทุกแบบบทไม่สนใจเลยจนลุงต้องมานั่งคุยกับเขาสองคนเฮ้ยต้องสนใจบทนั่นแหละเขาถึงจะสนใจบทแต่พอผลงานออกมาเป็นไงคะก็ยังเล่นกันอยู่คนดูก็แล้วอยากดูไม่ลงต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆอ่ะเก่งนักแสดงเล่นเล่นครับเขาเก่งเล่นไม่ต้องสอนให้โกงคือคนชมได้ดูได้เลยอะไรแบบถ้าเป็นนักแสดงแบบว่าไม่ค่อยอ่านบทนี้ไม่ได้เพราะบทบางบทมันยาวๆๆๆยาวเลยพูดยาวแต่ขอแนะนำให้รู้ว่าเรื่องนี้เราเนรมิตเมือง5แยกเยาวราชเมื่อร้อยกว่าปีมาสร้างเมืองใหม่นะพี่เจี๊ยบให้พี่เจี๊ยบเล่าให้ฟังนิดหน่อยครับเรื่องเมืองคือพอภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความที่พอเราย้อนไปต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนจีนมากับน้ำพี่ก็ต้องมองหาโลเคชั่นที่มันเป็นน้ำน้ำซึ่งเป็นแทนเจ้าพระยาแล้วเราก็ไปสร้างเยาวราชกันที่นั่นเพื่อให้นักแสดงเชื่อว่าเมืองนะบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้อ๋อเออการแสดงก็จะได้ลื่นเชื่อไหมเชื่อไหมนักแสดงเชื่อสนิทใจเป็นไงเห็นวันแรกเป็นไงเข้าวันแรกวันแรกเป็น5แยกเยาวราช2คนไม่ให้คนอื่นไม่ให้คนอื่นพูดเลยพอไปถึงปั๊บแม่งก็เล่นไม่พอไปถึงเลยถ่ายรูปว่าผมจับอยู่ไหนให้ฟิลแบบเยาวราชนั้นเลยพี่อเล็กเดินตามหาอะไรฮะเกาลักลูกหาอยากให้คนไทยเข้าดูอะไรในโรงไปเสกคืออยากให้คนไทยเข้าไปสนุกกับหนังรูปแบบแบบนี้ซึ่งไม่ซ้ำแบบไทยซึ่งไม่มีแบบว่าเรื่องนี้กูเคยดูแล้วเรื่องนี้กูเคยเห็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยลุงลองรับประกันได้แล้วท่านจะสนุกไปกับหนังเส้นเรื่องหนังตลกไม่จำเป็นที่จะต้องใส่มุกตลกอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้บางเรื่องซีเรียสบางสำคัญที่เส้นเรื่องมีครบทุกรสไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นหนังตลกที่หัวเราะอยู่ตลอดเวลาเราใส่มุกตลกแทบทุกฉากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำลายเส้นเรื่องซะเส้นเรื่องสำคัญมากอยากให้ไปดูกันและรีวิวให้กับลุงด้วยถ้าเรานิยามเรื่องนี้ใช้นักข่าวธรรมชาตินั้นคือเป็นหนังตลกติดเล่นไม่ใช่ปั่นปั่นไม่ตลกติดเล่นไม่ไม่ไม่พูดเล่นเขาชอบเล่นกันเท่านั้นเองแต่เวลาทำงานเขาทำงานจริงจังเขาสองคนเนี่ยเขามีถามลุงอยู่ตลอดเวลาถ้าลุงไม่ทำกันบ้านมาลุงเสร็จมาเลยนะเหตุผลทำไมผมถึงต้องเดินไปตรงนี้ทำไมผมถึงต้องพูดคำนี้สองคนนี้ก็จะถามลุงอยู่ตลอดเวลาถ้าลุงตอบเขาไม่ได้แปลว่าลุงเป็นผู้ขับที่ง่อยแดงไม่ทำกันบ้านลุงตอบได้ไหมครับตอบได้หมดเลยถามเขาจริงไหมจริงไหมพูดตามความจริงจริงไหมเฮ้ยได้ได้ดูคำตอบได้ดูคำถามเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยครับเซนทาวชาชา18 มกราคมมีทุกโรงภาพยนตร์ครับผมใช่ค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะฝากด้วย